มีผู้มาติ๊กต็อกนานแล้วถามทำไมเนี่ยไม่ได้เจอครับผมโทรไปขอโทษแบรนด์แล้วครับคือจริงๆแล้วผมไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่เพราะว่าผมก็กินฮานามิจริงๆครับผมกินจริงๆผมกินมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยแต่ว่าวันนั้นคุยกับเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆที่กองอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันเป็นสิ่งที่อ่ะผมพูดตรงๆนะพูดกันอยู่แล้วผู้คนรู้อ่ะพี่ก็รู้ใครๆก็รู้ผมไม่ได้โยนนะพี่ไม่ต้องมาจริงหรอเพราะว่าทุกคนก็รู้ว่ามันว่าถ้าพูดถึงประเด็นนั้นมันก็คืออย่างนั้นแต่ว่าเราไม่ได้ลบหลู่ไงผมก็ยังกินแล้วผมก็โทรไปขอโทษแบรนด์แล้วบอกว่าขอโทษนะพี่ผมไม่ได้มีเจตนาแล้วผมไม่ได้จะลบหลู่แบรนด์พี่อะไรถ้าพี่อยากให้ไม่สบายใจอยากให้ผมลบคลิปผมลบให้เพราะผมไม่ได้มีเจตนาแย่เพราะฉะนั้นการที่ผมทำอะไรลงไปผมผิดผมจะขอโทษครับแล้วแบรนด์เขาว่าไงครับเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาบอกว่าเออมันเขาแค่กลัวว่าเรารู้สึกไม่ดีอะไรกับแบรนด์หรือเปล่าซึ่งก็ได้เคลียร์ใจกันว่าจริงไม่มีอะไรครับผมโหผมกินมาตั้งแต่เด็กอ่ะพี่แบรนด์พี่คือผมแทบจะนึกถึงอย่างอื่นไม่ออกอ่ะผมก็นึกถึงแต่ฮานามิอ่ะผมพูดเนี่ยผมไม่ได้ตังค์ด้วยผมก็บอกว่าก็ฮานามิก็อร่อยสุดป่ะเออมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วทีเนี้ยก็ไม่คิดว่าทัวร์จะลงนะโอ้ผมจริงๆผมไม่ได้อ่านหรอกครับผมเข้าใจดีว่ามันมีหลายแง่มุมอะไรเงี้ยผมไม่อยากเก็บมาซีเรียสเพราะจะทำอะไรก็ตามผมจะมองเจตนาตัวเองก่อนถ้าผมเป็นคนเลวร้ายตั้งใจโพสต์เพื่อโจมตีใครหรือทำร้ายใครจริงๆขนาดนั้นเนี่ยผมก็คงจะต้องเครียดมากๆแน่ๆในชีวิตผมแต่นี่ผมไม่ได้มีเจตนาผมแค่แบบผมอาจจะพังเผื่อเล่นสนุกไปโดยที่ไม่ได้นึกดีๆอันนี้ผมพลาดผมขอโทษมันทำให้เราต้องระวังมากขึ้นในทุกการเราเล่นอะไรต้องคิดให้มากขึ้นครับต้องคิดให้มากขึ้นเวลาจะทำอะไรต้องพิจารณาดีๆเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะให้ใครมาเข้าใจเราได้เลยจากการที่เราทำอะไรลงไปแล้วเฮ้ยไม่ตุ้มตามไม่คิดอะไรหรอกมันมีคิดหลายแบบเพราะฉะนั้นคิดดีๆบางคนก็ตำหนิเลยว่าแบบคอนเทนต์ขยะโอ้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเพราะว่า TikTok ผมเล่นเอาสนุกครับผมเล่นเอาสนุกแล้วผมไม่เคยได้ตังค์จาก TikTok ครับผมไม่เคยได้ตังค์จากอะไรแล้วผมก็อย่างที่บอกครับผมแค่สนุกแล้วทีนี้ถ้าความสนุกของผมมันไปทำร้ายคนอื่นหรือว่ามันทำให้คนอื่นรู้สึกไม่ดีผมยินดีกราบขอโทษก็ได้เพราะว่าผมไม่ได้ผมทำผิดผมยินดียอมรับไอ้ส่วนที่ผิดคือผิดแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมไม่ได้มีเจตนาและคันมองหลายคนมองว่าแบบอย่างเราเล่นพวกคอนเทนต์ต่างๆมันจะดูเหมือนฮาร์ดคอร์แบบเหมือนผู้ชายเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็โลกความเป็นจริงก็เป็นอย่างนี้ครับเข้าใจนะครับแต่ผมไม่ได้อะไรหรอกแต่เพียงแต่ว่าคือเราเล่นกับเพื่อนหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมไม่อยากเป็นดารานั่งเฟกแล้วครับผมไม่อยากเป็นนักแสดงที่มานั่งแบบอ๋อผมเป็นคนดีนะเดินไปตรงไหนหลังยางใช่ผมไม่อยากเป็นอย่างนั้นผมอยากให้ทุกคนรู้จักผมในแบบที่ผมเป็นเอาเป็นว่าผมไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเนี่ยผมรู้สึกโอเคแล้วครับแต่ทีนี้เราจะพูดอะไรคือต้องคิดอันนี้เป็นบทเรียนครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เนาะเราก็ไม่รู้ว่าเราลืมคิดข้อนั้นอันเนี้ยส่วนกับคนคอมเมนต์หรืออะไรก็ตามเนี่ยผมไม่ได้อยากให้ทุกคนมาเรียนแบบหรืออะไรทั้งสิ้นนะไม่ได้อยากให้ทุกคนมามองว่าเป็นแบบอย่างหรืออะไรทั้งสิ้นผมก็แค่สนุกไปแต่สิ่งที่ผมซีเรียสที่สุดกับแบรนด์เขากับพี่เจ้าของแบรนด์ต่างๆหรืออะไรก็ตามผมก็โทรไปขอโทษเขาโทรไปคุยกับเขาบอกว่าคือผมกล้าขอโทษอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งใจอะไรมันมีกระทบกับงานเราหรือสินค้าอะไรที่เรารับอยู่ไหมไม่มีครับเพราะปกติก็ไม่ค่อยมีพรีเซนเตอร์อยู่แล้วเออเรามีการเราไม่ได้เข้าไปตอบโต้อะไรในคอมเมนต์เลยมีคนที่มาคอมเมนต์เราไม่เลยทุกวันนี้ผมไม่เคยสนุกกับการที่ต้องไปเถียงทะเลาะกับใครอยู่แล้วมีแต่คนมาด่าผมอยากด่าก็ด่านี่น่าจะเป็นความสุขของพี่เขาแล้วเรารับมือไงเขาก็ปล่อยวางทำอะไรได้อะพี่คือว่าอย่างที่บอกแหละถ้าเราไม่ได้เจตนาร้ายก็ไม่เห็นต้องไปตอบโต้อะไรเราจะไปทะเลาะให้ปวดหัวกับเขาทำไมใช่ไหมคอมเมนต์แรงๆมีลบบ้างไหมอะไรไม่ลบครับไม่เคยลบครับไม่บล็อกด้วยไม่บล็อกครับอยากดีมาฟอลโล่กันเยอะๆครับ